านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่91เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องราวข่าวสารเมืองแพร่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาช่วงเกษตรแพร่ชวนคุยโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องราวข่าวสารเมืองแปรช่วงเกษตรแปรชวนคุยนะเจ้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแปรสวทแปรในระบบ FM ความถี่91.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกานะเจ้าและคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับชมและรับฟังได้ผ่านช่องทางออนไลน์นะเจ้าที่ Facebook Live ของสวท.8หรือว่าที่เพจของสำนักงานเกษตรจังหวัด8นะเจ้าซึ่งวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่6สิงหาคม2567คุณผู้ฟังอยู่กับเกษตรตายอัชราวรรณสันปาเปานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนะเจ้าจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดแปรซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะเจ้าตลอด1ชั่วโมงต่อจากนี้เนาะคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้พบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวและสาระดีๆด้านการเกษตรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดแปรและสำนักงานเกษตรอำเภอที่จะนำมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะเจ้ากับประเด็นชวนคุยตีน่าสนใจและเป็นประเด็นที่เข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองของเฮาตอนนี้นะเจ้าในเรื่องของการรายงานความเสียหายเบื้องต้นอุทกภัยด้านพืชเนาะวันนี้เฮาก็จะมารายงานความเสียหายเบื้องต้นก่อนนะเจ้าแล้วก็ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชอันนี้เขาก็มีการประชาสัมพันธ์ไปในหลายๆครั้งนะเจ้าบอกว่าจะเป็นรายการของเกษตรแปรชวนคุยเองหรือว่ารายการของท่านผู้ว่าแปรพบประชาชนเนาะเขาก็มีการให้ความรู้ในเรื่องของการให้คำแนะนำในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชแล้วก็แนวทางการฟื้นฟูเนาะพืชหลังน้ำลดเขาก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปต่อเนื่องนะเจ้าแต่ว่าวันนี้เนาะเขาจะมาอู้มาเอ่ยกันในเรื่องของความเสียหายเบื้องต้นของอุทกภัยนะเจ้าหลายๆพื้นที่ของจังหวัดแปรเนาะก็เจอปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าในทุกอำเภอของจังหวัดแปรเลยเนาะบ้านเจ้ากระโดนเหมือนกันบ้านเจ้าอยู่เวียงตองกับบะเหลือนะเจ้ากระโดนเหมือนกันนะเจ้าสาเหตุของอุทกภัยครั้งนี้เนาะเนื่องจากร่องมรสุมผ่านประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะเจ้าเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ในระดับบนนะเจ้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะเจ้าก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่นะเจ้าประกอบกับมวลน้ำจากอำเภอโป่งอำเภอเจียงม่วนนะเจ้าจังหวัดพะเยาเนาะก็ไหลเข้าสู่จังหวัดแปรของเฮาเนาะกระทำให้เกิดเหตุของอุทกภัยในครั้งนี้นะเจ้าซึ่งเกิดเมื่อวันที่21ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดแปรนะเจ้าแล้วก็ปริมาณน้ำจากอำเภอเจียงม่วนจังหวัดพะเยาเนี่ยได้ไหลเข้าสู่พื้นที่ของจังหวัดแปรทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งลำน้ำยมนะเจ้าท่วมบ้านเรือนของพ่อแม่พี่น้องแล้วก็พื้นที่ทั้งการเกษตรก็ได้รับผลกระทบกันนะเจ้าเนาะในส่วนนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดแปรนะเจ้าก็ได้มีแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านพืชในช่วงฤดูฝนปี2567เนาะอยู่3ระยะด้วยกันระยะแรกเนาะก็จะเป็นระยะก่อนเกิดภัยนะเจ้าตีเฮาได้มีการประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดก็คือในเรื่องของการป้องกันและการเตรียมความพร้อมนะเจ้าซึ่งเฮาเนี่ยมีแผน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝนเนาะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจบริหารจัดการภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนตีปุ่นจะลงพื้นที่ไปฮื้อคำแนะนำเนาะบอกว่าจะเป็นแจ้งซิดฮื้อประแม่พี่น้องเกษตรกรรวมถึงการคำแนะนำฟื้นฟูอย่างต่างๆในเจ้าแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยติดตามสภาพอากาศเนาะวิเคราะห์ประเมินแนวโน้มสภาพอากาศในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังแล้วก็เกษตรกรได้รับทราบอย่างต่อเนื่องนะเจ้าเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเจ้าอันนี้ก็เฮาก็ได้ประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ทําการเพาะปลูกพืชนะเจ้าได้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันทุกรอบการผลิตอันนี้เขาก็ได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและโดยตลอดเลยนะเจ้าจนคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกก่ายเนาะในเรื่องของการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแต่ว่าณปัจจุบันนี้พ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านนะเจ้าตีประสบภัยธรรมชาติเนี่ยเปิ่นกำลังหู้คิงว่าเปิ่นบ่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะเจ้าอาจจะทำหู้กันการได้รับความช่วยเหลือเนี่ยบ่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบเนาะเจ้าเนาะในช่วงระยะที่2ก็คือระยะของการเกิดภัยก็จะเป็นการเผชิญเหตุในจอหน้าปัจจุบันนี้เนาะทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอก็ได้มีการติดตามนะจ๊ะประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติมีการแจ้งเตือนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะจ๊ะแล้วก็สำรวจสอบทานความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆเพื่อพร้อมในการจ่ายงานเนาะเมื่อเกิดภัยพิบัติลงพื้นที่ติดตามนะเจ้าอย่างรวดเร็วแจ้งซิดอย่างที่เจ้าบอกแล้วก็สอบถามซิดของเกษตรกรสำรวจความเสียหายเบื้องต้นนะเจ้าตอนนี้คุณผู้ฟังท่านใดที่เป็นเกษตรกรนะเจ้ากะถ้าท่านฟังรายการอยู่เนาะหื้อท่านตอนนี้น้ำลดในบางพื้นที่น้ำลดลงแล้วนะเจ้าถ้าท่านมีโอกาสได้ไปพื้นที่การเกษตรของท่านก็ขอหื้อท่านไปตรวจสอบสำรวจความเสียหายเบื้องต้นนะเจ้าก่อนเนาะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์รวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัตินะเจ้าส่วนระยะที่3เป็นระยะหลังเกิดภัยก็เป็นในเรื่องของด้านการฟื้นฟูเนาะด้านการฟื้นฟูกับเฮาก็จะมีการเร่งสำรวจแล้วก็ประเมินมูลค่าความเสียหายในพื้นที่การเกษตรนะเจ้าอย่างที่เจ้าบอกไปตะกี้ว่าฮื้อพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ไปสำรวจความเสียหายของท่านเบื้องต้นนะเจ้าเนาะแล้วก็แจ้งเนาะเดี๋ยวเขาก็จะมีการเปิดให้แจ้งแห่งกรรมหนึ่งนะเจ้ารวมถึงเนาะหลังเกิดภัยเขาก็จะมีการฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรวมถึงฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยนะเจ้ามีการสนับสนุนพันธุ์พืชเนาะหรือสารชีวพันธุ์ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านพืชในช่วงฤดูฝนปี2567ของสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่นะเจ้าทีนี้มาดูรายงานความเสียหายเบื้องต้นด้านพืชของอุทกภัยระหว่างวันที่18ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมานี่นะเจ้าเป็นข้อมูลรายงานณวันที่25สิงหาคม2567เวลา 18:00 นนะเจ้าจังหวัดแพร่ของเฮานะมีพื้นที่ประสบภัยด้านพืชอยู่43ตำบล187หมู่บ้านนะเจ้ามีเกษตรกรตีคาดว่าจะเสียหายอยู่ทั้งหมด 3,903 ครัวเรือนพื้นที่คาดว่าจะเสียหายอยู่ที่ 21,592.25 ไร่นะเจ้าเป็นพื้นที่เข้าประมาณ 17,334.25 ไร่นะเจ้าเป็นพืชไร่และพืชพักอยู่ 10,244 ไร่และก็เป็นไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆอยู่ที่614ไร่อันนี้เป็นภาพรวมของทั้งจังหวัดนะเจ้าทีนี้เฮาก็จะมีการรายงานเนาะทั้งสำนักงานเกษตรอำเภอเปิดก็จะมีการรายงานเข้ามายังสำนักงานเกษตรจังหวัดนะเจ้าโดยทุกอำเภอก็ได้มีการรายงานและพื้นที่คาดการว่าจะเสียหายนะเจ้าเข้ามาครบทุกอำเภอเลยเริ่มจากอำเภอ2นะเจ้าอำเภอ2เนาะก็จะมีพื้นที่ประสบภัยอยู่ทั้งหมด8ตำบล36หมู่บ้านนะเจ้า
เป็นเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอยู่ 1,226 ครัวเรือนเป็นผู้ที่คาดว่าจะเสียหายอยู่ 7,133 ไร่นะเจ้าต่อมาเป็นอำเภอร่องกวางเนาะอำเภอร่องกวางกับพื้นที่ประสบภัยอยู่8ตำบล18หมู่บ้านนะเจ้าเกษตรกร234ครัวเรือนเป็นพื้นที่คาดว่าจะเสียหายอยู่ 514.25 ไร่นะเจ้า25นี่ก็คือ1งานนะเจ้าเนาะต่อไปอำเภอหนองวงไข่นะเจ้าก็จะมีพื้นที่ประสบภัยอยู่3ตำบล10หมู่บ้านเกษตรกร80ครัวเรือนพื้นที่คาดว่าจะเสียหายอยู่ที่ 2,369 ไร่นะเจ้าถัดมาก็จะเป็นตัวอำเภอเมืองแปะนะเจ้าอำเภอเมืองแปะเนาะก็จะมีพื้นที่ประสบภัยอยู่9ตำบล51หมู่บ้านเกษตรกรตีคาดว่าจะเสียหายอยู่ทั้งหมด1,504ครัวเรือนเป็นพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 8,887 ไร่นะเจ้าอำเภอสุเมนนะเจ้ามีพื้นที่ประสบภัย2ตำบลแต่นี่รายงานมา2ตำบลอยู่นะเจ้า6หมู่บ้านเนาะเกษตรกร157ครัวเรือนพื้นที่คาดว่าจะเสียหายเป็น508ไร่นะเจ้าต่อไปเป็นอำเภอเด่นใจเนาะอำเภอเด่นใจพื้นที่ประสบภัยต่อนี่รายงานมา2ตำบล11หมู่บ้านนะเจ้าพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย135ไร่นะเจ้าแล้วทัดไปจากเด่นใจก็จะเป็นอำเภอล้องเนาะอำเภอล้องก็จะมีพื้นที่ประสบภัยนะเจ้า8ตำบล34หมู่บ้านเกษตรกร252ครัวเรือนเป็นพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย586ไร่นะเจ้าและอำเภอวังชิ่นนะเจ้าซึ่งตอนนี้มวลน้ำกำลังไหลไปพื้นที่อำเภอวังชิ่นน่าจะเป็นก้อนใหญ่ละเจ้าเนาะแล้วก็จะส่งต่อให้ยังอำเภอให้ยังจังหวัดสุโขทัยต่อไปเนาะพื้นที่ที่ประสบภัยของวังซิ่นที่รายงานมาณปัจจุบันอยู่ที่3ตำบล11หมู่บ้านเป็นเกษตรกร430ครัวเรือนพื้นที่คาดว่าจะเสียหายอยู่ 1,500 ไร่อันนี้เป็นพื้นจะเป็นการรายงานเบื้องต้นนะเจ้าตีทั้งผู้นำชุมชนรวมถึงเกษตรกรและการเกษตรตำบลเปิดได้ลงพื้นที่แล้วก็คาดการณ์นะความเสียหายเบื้องต้นแจ้งมายังสำนักงานเกษตรจังหวัดนะเช้าซึ่งก็จะมีการรายงานคาดการณ์ความเสียหายมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันนะเจ้าเนาะอันนี้ก็เฮาก็จะมาอัปเดตข่าวสารในเรื่องของรายงานความเสียหายเบื้องต้นด้านพืชของอุทกภัยระหว่างวันที่18ถึง22สิงหาคมนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะเจ้าซึ่งข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนาะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเดี๋ยวเฮาก็ติดตามกันต่อไปนะเจ้าหลังจากที่เฮามีการคาดการเนาะความเสียหายเบื้องต้นแล้วนะเจ้าทีนี้ทางการให้ความช่วยเหลือของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชนะเจ้าเขาก็จะยึดตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการนะเจ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2562นะเจ้าหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2563และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2564นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นระเบียบเนาะ3ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เฮาใจในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชนะจ๊ะซึ่งหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือเนาะตามระเบียบเนี่ยเปิ้นว่าไว้ว่าเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยอันนี้ต้องดอกจันหรือว่าหมายเหตุไว้เลยนะเจ้าว่าท่านจะต้องมีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรพืชที่ท่านปลูกในปัจจุบันนี้ก่อนเกิดภัยต่ออันนะเจ้าอันนี้เป็นหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือซึ่งตามระเบียบเนาะเปิ้นว่าไว้ว่าจะต้องมีพื้นที่เสียหายจริงนะเจ้าตามระเบียบเนาะข้อ5นะเจ้าตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรด้านการเกษตรของผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2564เนาะข้อ 5.5 ในเรื่องของด้านพืชจะให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเงินดังนี้นะเจ้าณปัจจุบันเปิดให้การช่วยเหลือเป็นเงินนะเจ้ากรณีพื้นที่การเพาะปลูกมีพืชตาย
หรือเสียหายจนบ่สามารถฟื้นฟูหรือว่าเยียวยากลับสู่สภาพเดิมได้แหมเนี่ยจะช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่พ่อปลูกตีเสียหายแต่บ่เกินครัวเรือนละ30ไร่นะเจ้าบ่เกินครัวเรือนละ30ไร่ในอัตราถ้าเป็นข้าวนะเจ้าจะอยู่ตีไร่ละ 1,340 บาทต่อไร่นะเจ้าพืชไร่และพืชพักจะอยู่ตีไร่ละ 1,980 บาทต่อไร่และไม่ผลไม่ยืนต้นและอื่นๆนะอยู่ที่ไร่ละ 4,048 บาทต่อไร่อันนี้นายเจ้าเป็นเกณฑ์เนาะนักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือคือ1ท่านจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรและประปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัยเถาอัน2ท่านต้องมีพื้นที่เสียหายตีแตกแล้วก็บ่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับเข้าสู่สภาพเดิมได้แหมนายเจ้าพ่อทั้งอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือนายเจ้าทั้งจังหวัดก็ต้องมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือของท่านนะช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่การพ่อปลูกตีเสียหายจริงบ่เกินครัวเรือนละ30ไร่ในอัตราที่เจ้าบอกเนาะอันนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือที่นี่เฮามาพอขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือนะเจ้าขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือมันจะมีระยะเวลานะเจ้าทุกอย่างจะมีระยะเวลากำกับเนาะดังนั้นกับปอมแม่พี่น้องคุณผู้ฟังตีฟังอยู่ทางสถานีวิทยุหรือว่าฟังผ่านออนไลน์นะเจ้าเกษตรกรทั้งหลายก็จะต้องฟังแล้วก็วิเคราะห์นะว่าตอนนี้ท่านอยู่ในขั้นตอนไหนขั้นตอนแรกในเรื่องของการสำรวจความเสียหายนะเจ้าสำรวจความเสียหายคื อทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแปรเนี่ยเปิ้นจะประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหลังจากที่จังหวัดประกาศเขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเรียบร้อยแล้วปุ๊บเฮาเนี่ยมีหน้าที่ไปสำรวจความเสียหายนะเจ้าโดยใช้ระยะเวลา30วันนับตั้งแต่วันที่เกิดภัยนับตั้งแต่วันที่เกิดภัยนะเจ้ายังบ้านเฮาเนี่ยเจอภัยตั้งแต่18จนถึงปัจจุบันนี่เนาะท่านประสบภัยในวันใดที่นับไปแหม30วันบ่เกินนี่นะเจ้าอย่างแรกเกษตรกรผู้ประสบภัยแจ้งความเสียหายนะเจ้าตามแบบกส01เดี๋ยวเขาก็จะมาอู้กันว่าแบบกส01เป็นยังไงนะเจ้าอย่างที่สองกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.นายกเทศมนตรีประจำท้องที่ทำการตรวจสอบและรับรองความเสียหายตามสถานที่ที่กำหนดนะอันที่สามนะเจ้าคณะกรรมการหมู่บ้านตรวจสอบและรับรองความเสียหายนะเจ้าคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายระดับหมู่บ้านตรวจสอบและรับรองความเสียหายและแต่กรณีนะเจ้าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นะสำนักงานเกษตรอำเภอก็จะไปตรวจสอบนะเจ้าแล้วก็คำนวณมูลค่าการให้ความช่วยเหลือโดยการตีนำรายชื่อของท่านนะตามที่ท่านยื่นเอกสารนะเจ้าตีพานนำรายชื่อของท่านบันทึกเข้าไปในระบบภัยธรรมชาตินะเจ้าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำรายชื่อเกษตรกรไปติดประกาศนะเจ้าผู้ท่านตรวจสอบเนาะว่ามีไผ่คาดคานก็นะตามสถานที่ที่กำหนดบ่น้อยกว่า3วันนะเจ้าไปติดประกาศบ่น้อยกว่า3วันปุ๊บเนาะหลังจากนั้นสำนักงานเกษตรอำเภอก็จะนำเสนอคณะกรรมการกชพอ.นะในระดับอำเภอให้พิจารณาความช่วยเหลือในวงเงินบ่เกิน 500,000 บาทกรณีที่วงเงินเกินหรือว่าบ่เพียงพอก็ให้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะเจ้าเสนอคณะกรรมการกชพจพิจารณาความช่วยเหลือโดยอำนาจของจังหวัดนะเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะมีวงเงินในอำนาจ3ล้านบาทนะเจ้าแต่ถ้าหากว่าภัยข้างนี้เนี่ยมีการจ่ายวงเงินไปเกิน3ล้านซึ่งอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าเนี่ยมีแค่3ล้านนะเจ้าถ้าว่าบ่เพียงพอทางคณะกรรมการกชพจก็จะพิจารณาให้ความเห็นชอบขอใจวงเงินทดลองราชการซึ่งอยู่ในอำนาจของท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยในวงเงิน
วงเงินในอำนาจ50 ล้านบาทนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นตามขั้นตอนของการขอรับความช่วยเหลือนะเจ้าทีนี้กับมาตีแผนผังขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชนะเจ้าหลังจากที่เขาได้มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือแล้วนะเจ้าทั้งสำนักงานเกษตรอำเภอรวมถึงทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนท้องถิ่นท้องถิ่นต่างๆอบต.เนี่ยเปิ่นก็จะประกาศถึงเกษตรกรที่ประสบภัยเนี่ยมาแจ้งความเสียหายเนาะหน้าที่ของเกษตรกรคือฮาวกะจะมาแจ้งความเสียหายหลังจากเกิดภัยบ่เกิน30 วันนะเจ้าโดยท่านจะต้องกรอกแบบยื่นแบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชนะเจ้ามันก็จะแยกกันนะด้านพืชกระแหมส่วนหนึ่งด้านปศุสัตว์กระแหมส่วนหนึ่งประมงกระแหมส่วนหนึ่งนะเจ้าเนาะเขาจะมีข้อมูลที่ท่านกรอกเนาะสำรวจความเสียหายเนาะ30 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดภัยท่านก็มายื่นเอกสารแบบกส.01นะเจ้าโดยท่านก็ต้องกรอกข้อมูลการเกิดภัยว่าเป็นภัยชนิดใดของเฮาก็จะเป็นอุทกภัยนะเจ้าอันนี้ละเจ้าอุทกภัยเนาะชื่อภัยอย่างนะเจ้าช่วงการเกิดภัยตั้งแต่วันที่เท่าใดถึงเท่าใดที่ท่านประสบนะข้อมูลส่วนที่2ก็จะมีข้อมูลของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายนะเจ้าฮู้ท่านกรอกชื่อนามสกุลของท่านต้องเน้นย้ำพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเจ้านี่นะเจ้าท่านขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นชื่อของใครฮู้คนนั่นเป็นคนยืนแบบจำนงขอรับความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชฮือเป็นชื่อเดียวกันตรงกันนะเจ้าเนาะฮือท่านกรอกชื่อนามสกุลคนตีมีสมุดเล่มเขียวเลขบัตรประจำตัวประชาชนฮือถูกต้องตีอยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่ปัจจุบันนะเจ้าเบอร์โทรศัพท์เนาะเบอร์มือถือเลขบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารธกส.สาขาไหนประเภทบัญชีต้องเป็นออมทรัพย์เท่านั้นและต้องเป็นชื่อคนเดียวก็คือชื่อของเกษตรกรเท่านั้นนะเจ้าถ้าหากว่าท่านมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลท่านต้องไปสำรวจนะเจ้า3 อย่างที่ต้องกรองกันคือ1ชื่อนามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชนของท่านสะกดอย่างใดนะเจ้าอันที่2ชื่อในสมุดเล่มเขียวของท่านถูกต้องตรงกันกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือไม่นะเจ้าอันที่3ถ้า2อันนั้นตรงกันแล้วสิ่งที่ต้องตรงกันอันที่3คือสมุดบัญชีธกส.ตีเป็นบัญชีออมทรัพย์3อย่างนี้ต้องตรงกันนะเจ้าชื่อนามสกุลเนาะเลขบัตรประจำตัวประชาชนต้องตรงกันถ้าหากบ่ตรงกันฮู้แจ้งรีบดำเนินการแก้ไขนะเจ้าสิ่งแรกที่ท่านเขาจะยื่นก็คือตามบัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครองเนาะถ้าสมมุติว่าท่านแจ้งณปัจจุบันท่านชื่อนามสกุลอะหยังแล้วท่านจะต้องแจ้งสมมุติเล่มเขียวฮู้ตรงกับชื่อนามสกุลตามบัตรประชาชนและแจ้งธกส.ฮู้ตรงกันนะเจ้า3อย่างนี้ตรงกันถ้าไม่ตรงกันท่านต้องไปรีบดำเนินการแก้ไขเนาะถ้ามีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลให้แนบสำเนาการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลของท่านมาต้อยเนาะข้อมูลที่3ที่ท่านจะต้องกรอกเป็นข้อมูลความเสียหายนะเจ้าเป็นรายแปลงเน้นย้ำเป็นรายแปลงท่านขึ้นทะเบียนไว้10แปลง10ตีก็จะต้องกรอกมา10ตีถ้าสมมติว่าท่านได้รับความเสียหายทั้งหมดทั้ง10แปลงนะก็จะเขาก็ในข้อมูลนะเจ้าก็จะฮื้อใส่ว่าเป็นแปลงที่หยังชื่อพืชที่ปลูกนะเจ้าสถานที่ตั้งแปลงอยู่หมู่หยังตำบลหยังนะการถือครองท่านเป็นประเภทเอกสารสิทธิ์ก่อหรือว่าบ่มีเอกสารสิทธิ์พื้นที่กี่ไร่กี่งานกี่ตารางวานะเจ้าท่านแจ้งปลูกไปกี่ไร่กี่งานกี่ตารางวาแล้วพื้นที่ตีได้รับความเสียหายกี่ไร่กี่งานกี่ตารางวาคือท่านกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วก็ยืนยันการขอรับความช่วยเหลือเป็นพื้นที่กี่ไร่กี่งานกี่ตารางวานะเจ้าแต่ละแปลงหลังจากนั้นก็สรุปรวมว่าพื้นที่ที่ท่านขอรับความช่วยเหลือรวมทั้งหมดกี่ไร่กี่งานกี่ตารางวาแต่ต้องบ่เกิน30 ไร่นะเจ้าตามหลักเกณฑ์ของการจ่ายเงินทดลองราชการเนาะทีนี้เก
จะต้องมีผู้นำในการรับรองข้อมูลความเสียหายนะเจ้าในช่องของรับรองข้อมูลความเสียหายเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะในพื้นที่ตามตีตั้งแปลงปลูกกำนันเนาะนายกอบต.และนายกเทศมนตรี4คนนี่คนใดคนหนึ่งนะเจ้าผู้ช่วยกับบ่ได้นะเจ้าต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันในพื้นที่ตามที่ตั้งแปลงปลูกนายกอบต.ตำบลท่านหรือว่านายกเทศมนตรีตำบลท่านเป็นผู้รับรองข้อมูลความเสียหายนะเจ้าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะถามว่าท่านได้แจ้งความเสียหายการเกิดภัยพิบัติครั้งนี้ตีอำเภออื่นก็ถ้าแจ้งตีอำเภอไหนพื้นที่ขอรับความเสียหายต่อใดคือระบุไว้ตวยนะจ๊ะแล้วก็ท่านก็ล้มจื่อเนาะเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายแล้วก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกแบบกส .01 นะจ๊ะซึ่งหลักฐานที่ท่านจะต้องแนบเนาะ1แบบยื่นความจำนงขอรับความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชกส .01 นะจ๊ะ2สำเนาทะเบียนเกษตรกรสมุดเล่มเขียวถ้าท่านมีท่านถ่ายสำเนามานะเจ้า3สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน4สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธกส.ที่เป็นชื่อของเกษตรกรนะเจ้าเนาะ5สำเนาเอกสารซีดแปลงที่เกิดภัยที่ท่านขอรับความช่วยเหลือถ้าท่านมีซีดแปลงท่านก็ต้องยื่นมาซีดแปลงนะเจ้าหรือถ้าเป็นพื้นที่บ่มีเอกสารสิทธิ์ท่านก็จะต้องมีหนังสือรับรองพื้นที่บ่มีเอกสารสิทธิ์มาตวยนะเจ้า6สิ่งสำคัญเลยคือรูปถ่ายณปัจจุบันนี่เขาก็ต้องยืดรูปถ่ายก่อนอันดับแรกรูปถ่ายนะเจ้าถ้าท่านมีรูปก่อนเกิดภัยก็ฮือแนบมาตวยแต่ถ้าบ่มีบ่เป็นหยังแต่รูปขณะเกิดภัยตอนน้ำท่วมเนี่ยจำเป็นต้องมีถ้าบ่มีก็เอาต่อหลังน้ำลดก็ได้นะเจ้าคือท่านไปตรวจสอบแล้วท่านก็ไปถ่ายรูปในการถ่ายรูปเนาะฮึในรูปนั้นมีเกษตรกรนะเจ้าตัวท่านไปอยู่ในรูปตัวบ่จะถ่ายรูปมาได้มั้ยบ่ฮู้ว่าของใครเป็นของใครนะเจ้าคือท่านคือตัวท่านไปอยู่ในรูปตัวให้ถ่ายมั้ยนะเจ้าแล้วก็ปิ้นออกมาแนบกับทุกแปลงนะสมมติว่ามี10แปลงท่านต้องถ่ายครบ10แปลงถ้าสมมติท่านยืนทั้งสิบแปลงนะเจ้าเนาะถ้าท่านมีคนไปตัวอย่างเช่นผู้นำชุมชนไปตัวเนี่ยหรืออกม.ไปตัวก็คือเขาถ่ายรูปร่วมกับท่านตัวแล้วก็ปริ้นแนบหลักฐานของท่านมานะเจ้าเซ็นจื่อกำกับไว้ใต้รูปตัวเนาะอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานในการยื่นก็สอดสุนึงด้านผืดนะเจ้าจริงๆกันนี้แหมเนาะขั้นตอนเดี๋ยวเขาก็มาอู้กันต่อนะถ้าอู้ต่อนี่ก็ไทยยาบอจบนะเจ้าเดี๋ยวเขาไปพักเบรกสักครู่เนาะไปฟังผลงานเพลงเพราะๆสักครู่เดียวเขาจะมาอู้กันต่อในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านผืนนะเจ้าไฟไหม้
ขอไทยให้ว่าใหญ่ยิ่งนักไม่เท่าวันทิ้งจบหลังแล้วคนรักฉันหายนี่หรือใจน้ำเห็นฉันทังสลายทิ้งฉันตายมีไหมใจร้ายไม่หันมาแลต้องน้ำตารินน้ำป่าพัดพังตั้งใจนางตัดใจจากสิ้นหากน้องไม่หวนคืนถิ่นขอเอาคืนดินวางชิ้นฟังกาว่าใหญ่ยิ่งนับไม่เท่าวันชีนจบหลับแล้วคนรักฉันหายนี่หรือใจนักเห็นฉันทำสลายทิ้งฉันไปมีใหม่ใจร้ายไม่หันมาแล้วต้องน้ำตารินน้ำป่าพัดพังตั้งใจนางตัดใจจากสิ้นหากน้องไม่หวนคืนถิ่นขอเอาพื้นดินวางทิ้งฟังตาจังหวัดแพร่ห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูฝนที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งจึงแจ้งเตือนประชาชนให้ปฏิบัติดังนี้ขอติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องติดตามการแจ้งเตือนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรเตรียมกระสอบทรายเพื่อใช้อุดปิดทางน้ำที่จะไหลเข้าบ้านเตรียมยกของขึ้นชั้นบนหรือที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำท่วมเรียนรู้เส้นทางอพยพไปที่ปลอดภัยในพื้นที่รู้หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมอุปกรณ์สิ่งจำเป็นต่างๆให้พร้อมในยามฉุกเฉินสิ่งที่ต้องระวังคืองดเล่นน้ำหรืออยู่ใกล้ทางน้ำหลากห้ามขับรถเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมหรือบริเวณที่มีน้ำหลากให้ออกจากรถและไปอยู่ที่สูงทันทีสอนให้เด็กเล็กรู้จักป้องกันตนเองเช่นขณะน้ำท่วมไม่สัมผัสปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าศึกษาแผนฉุกเฉินของพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดภาวะฉุกเฉินเรียกสายด่วนสาธารณภัย1784ด้วยความห่วงใยจากนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่เพียงพี่น้องชาวแพร่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันหมอพร้อมในสมาร์ทโฟนและนำบัตรประจำตัวประชาชนทำการยืนยันตัวตน Health ID หากท่านเจ็บป่วยท่านจะได้รับบริการที่สะดวกขึ้นด้วยบัตรประชาชนใบเดียวอาทิเข้าถึงบริการได้ง่ายนัดหมายไว้ล่วงหน้ารับยาไกลบ้านไม่ต้องไปรอคอยนานที่โรงพยาบาล
แถมยังสามารถใช้บริการเครือข่ายโรงพยาบาลคลินิกร้านยาทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งมีสมุดประวัติสุขภาพแบบดิจิทัลอีกด้วยติดต่อทำการยืนยันตัวตน Health ID ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่โรงพยาบาลแพร่โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งหรือสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกลงมาในปริมาณมากถึงจะดีทำให้เกษตรกรมีน้ำมากเพียงพอต่อการเพาะปลูกก็จริงปริมาณน้ำที่เยอะไปจนท่วมก็อาจจะส่งผลกระทบกับพืชที่เราปลูกได้โดยเฉพาะพืชผักซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชอายุสั้นมีระบบรากตื้นเมื่อมีน้ำท่วมขังติดต่อกันนานเกินกว่า 5-7 วันผักมักจะตายหมดทั้งแปลงหรือหากมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานหลายสัปดาห์จะส่งผลทำให้สภาพพื้นที่ปลูกและโครงสร้างของดินในแปลงปลูกผักเสียหายไปด้วยโดยเมื่อน้ำลดเกษตรกรจะยังไม่สามารถปลูกผักได้ทันทีจำเป็นจะต้องมีการฟื้นฟูสภาพดินให้เหมาะสมก่อนวันนี้จึงอยากขอแนะนำวิธีการเตรียมดินและการจัดการดินในแปลงปลูกผักที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและวิธีการฟื้นฟูไม้ผลหลังน้ำลดลำดับขั้นตอนที่เกษตรกรควรดำเนินการเป็นลำดับแรกคือกรณีที่มีน้ำท่วมขังอยู่ควรหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดเช่นการขุดร่องระบายน้ำเพื่อให้เกิดทางน้ำไหลออกจากแปลงโดยเร็วหรือขุดร่องดินให้ลึกเพื่อช่วยให้ดินแห้งเร็วขึ้นเสริมคันดินให้สูงกว่าระดับน้ำที่เคยท่วมไม่ต่ำกว่า50เซนติเมตรในระยะแรกหลังน้ำลดขณะที่ดินยังเปียกอยู่ห้ามคนและสัตว์เข้าไปเหยียบย่ำในแปลงปลูกรวมถึงห้ามนำเครื่องจักรกลเข้าไปในพื้นที่เพราะจะทำให้โครงสร้างของดินอัดตัวแน่นทำให้ระบายน้ำได้ไม่ดีและจะทำให้รากของไม้ผลถูกทำลายเมื่อพื้นที่เริ่มแห้งให้ขุดดินทรายตะกอนต่างๆออกและสภาพดินแห้งพอที่จะเข้าไปปรับสภาพดินเพื่อปลูกผักได้ให้ทำการไถพรวนและตากดินไว้ 2-3 วันเพื่อให้ดินแห้งมากขึ้นและควรหาปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกใส่คลุกเคล้าดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดินและทำให้โครงสร้างดินมีสภาพเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชมากขึ้นส่วนต้นไม้ผลให้แต่งกิ่งและทรงพุ่มหลังน้ำลดหากต้นไม้ผลโค่นล้มควรตัดแต่งกิ่งและพยุงต้นให้ตั้งตรงพร้อมทำไม้ค้ำยันไว้รอบด้านหากต้นไม้ยังมีผลติดอยู่ให้ตัดผลออกเพื่อไม่ให้แย่งสารอาหารที่จะไปฟื้นฟูรากและลำต้นการป้องกันและกำจัดโรคหรือศัตรูพืชหลังน้ำลดมักเกิดปัญหาโรครากเน่าโค่นเน่าให้รากหรือทาโคนต้นไม้ผลด้วยสารเคมีป้องกันเชื้อราหรือสารชีวพันธุ์เช่นไตรโคเดอร์มาทั้งนี้เกษตรกรอาจจะใส่ปูนขาวหรือโดโลไมต์ช่วยในการปรับปรุงดินเพื่อป้องกันปัญหาโรครากเน่าด้วยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร สู่ช่วงที่2ของรายการร้อยเรื่องราวข่าวสารเมืองแปรช่วงเกษตรแปรชวนคุยนะเจ้าวันนี้เนาะตะกี้เฮาอู้กันข้างไว้ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชนะเจ้าอย่างแรกก็คือการสำรวจความเสียหายเนาะที่เจ้าได้บอกไปว่าเกษตรกรผู้ประสบภัยเนี่ยได้แจ้งความเสียหายตามแบบกส.01เนาะ30วันนับตั้งแต่วันที่เกิดภัยนะเจ้าซึ่งในขั้นตอนนี้เนาะทางเปิ้นจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านมายืนแบบวันใดแต่ในระหว่างที่ยืนที่ระหว่างที่จะมายืนแบบให้ท่านเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานตามที่เจ้าได้บอกไปเมื่อตอนชั่วโมงโค
ครึ่งแรกของรายการนะเจ้าเนาะว่าหลักฐานเอกสารอีหยังพองที่ท่านจะต้องเตรียมเนาะหลังจากที่ท่านเตรียมท่านยืนแบบเรียบร้อยละมีผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกอบต.นายกเทศมนตรีในพื้นที่ตรวจสอบและรับรองความเสียหายเรียบร้อยแล้วนะเจ้าฮึท่านเนาะเกษตรกรที่จะแจ้งเนี่ยลงพื้นที่นะไปกับคณะกรรมการหมู่บ้านในการตรวจสอบความเสียหายนะเจ้าคือท่านไปถ่ายรูปมาเนาะถ่ายรูปความเสียหายเบื้องต้นในแปลงของท่านที่ท่านจะยืนถ้ามี10แปลงท่านก็ถ่ายทั้งหมด10แปลงนะเจ้าหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปิ่นก็จะตรวจสอบเนาะว่าท่านได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนะแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายนะเจ้าภายใน30วันนับตั้งแต่วันเกิดภัยเนาะแล้วก็มีการคำนวณมูลค่าในการช่วยเหลือเนาะแล้วก็เอาแบบกอสข้อมูลกอส01ที่ท่านยืนเนี่ยบันทึกลงในระบบแล้วก็จะประมวลไปติดประกาศในหมู่บ้านบ่น้อยกว่า3วันนะเจ้าซึ่งหลังจากที่ลงพื้นที่ตรวจสอบไปอย่างเซซับเนี่ยทั้งขั้นตอนที่2ก็เป็นคณะกรรมการกชพอพิจารณาข้อมูลนะเจ้าซึ่งจะพิจารณาภายใน40วันนับตั้งแต่วันติเกิดภัยเนาะท่านเกษตรอำเภอเนาะก็จะได้จัดทำรายละเอียดการนำเสนอกชพอคือพิจารณานะเจ้าคือความเห็นชอบการจ่ายเงินทดลองราชการตามที่เจ้าได้แจ้งไว้ในวงเงินบ่เกิน 500,000 บาทนั่นนะเจ้าก็จะมีทนายอำเภอเป็นหัวหน้าตามประกาศนะเจ้าของระดับอำเภอเนาะถ้าสมมุติว่าวงเงินเกินวงเงิน 500,000 บาทก็จะส่งต่อไปยังกชพจพิจารณาซึ่งกชพจกชพจก็จะพิจารณา10วันนับตั้งแต่ติพานการพิจารณาของระดับอำเภอภายใน10วันนะเจ้าท่านเกษตรจังหวัดก็จะจัดทำรายละเอียดนำเสนอคณะกรรมการกชพจระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะมีอำนาจอนุมัติเงินทดลองราชการเนี่ยภายใต้วงเงิน20ล้านนะเจ้าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่3มีระยะเวลา10วันหลังจากติอำเภอพิจารณานะเจ้าหลังจากที่คณะกรรมการในระดับจังหวัดพิจารณาแล้วนะเจ้าทางจังหวัดก็จะเสนอกรมนะตามต้นสังกัดนะเจ้าทางสำนักงานเกษตรจังหวัดแต่ก็จะเสนอทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะเจ้าในระดับพื้นที่เนาะ10วันนับตั้งแต่วันติพานการพิจารณาระดับจังหวัดนะเจ้ากชพจเนาะหลังจากนั้นนะเจ้าขั้นตอนที่5คือว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะทำการตรวจสอบเอกสารนะเจ้าเพื่อเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนาะภายใน10วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากจังหวัดนะเจ้าและขั้นตอนที่6ก็คือว่าทางสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานนะเจ้าเพื่อจะเสนอท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยพิจารณาภายใน10วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมอันนี้กรณีที่จังหวัดนะเจ้าใจวงเงินในอำนาจเกิน20ล้านวงเงินบ่เพียงพอที่ต้องใจอำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการแจ้งไปยังกรมแจ้งไปยังกระทรวงซึ่งทางปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็จะอนุมัติเงินทดลองราชการภายในวงเงิน50ล้านบาทนะเจ้าอันนี้เป็นในระดับส่วนกลางนะที่เปิ้นจะดำเนินการนะเจ้าทีนี้ถ้าว่ากรณีเกินวงเงิน50ล้านนะเจ้ากรณีเงินทดลองบ่เพียงพอก็จะทำการขออนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการไปยังกระทรวงการคลังนะเจ้าถ้าว่าเปิ้นอนุมัติแล้วก็จะโอนจ่ายมายังจังหวัดเผื่อเบิกจ่ายให้เกษตรกรนะเจ้าทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่เจ้าอู้มานะเจ้า7ขั้นตอนนี้มันมีระยะเวลาบอกเวลาจำกัดนะเจ้าคือนับตั้งแต่จังหวัดประกาศภัยนับตั้งแต่วันเกิดภัยเนาะสำคัญที่สุดจนถึงการยื่นเอกสารและการตีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคณะกรรมการตรวจสอบระดับหมู่บ้านลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายเนี่ยมีเวลาแค่30วันนับตั้งแต่วันเกิดภัยนะเจ้าดังนั้นกาขอเน้นย้ำเนาะเน้นย้ำเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติด้านพืชนะเจ้าในอุทกภัยข้างนี้นะเจ้า1สิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมคือ1ท่านจะต้องแจ้งพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายให้ท่านประมาณการความเสียหายให้กับผู้นำชุมชนของท่าน
หรือเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในพื้นที่ของท่านนะเจ้าว่าท่านเนี่ยมีคาดการณ์ว่าจะได้รับความเสียหายพืชชนิดใดพื้นที่ตัวใดนะเจ้าเนาะถ้าหากตอนนี้น้ำลดแล้วท่านเนี่ยลงไปสำรวจความเสียหายเบื้องต้นในแปลงของท่านรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบระดับหมู่บ้านนะเจ้าเนาะลงไปปุ๊บพื้นฐานทายผูกทายหูบหลังจากตีน้ำลดแล้วนะเจ้าพื้นฐานหูบพื้นฐานความเสียหายของท่านทั้งแปลงท่านมี10แปลงอย่างตีเจ้าว่าท่านก็ต้องทายหูบทั้งหมด10แปลงนะเจ้าตามตีท่านได้ยื่นข้อมูลขอรับความช่วยเหลือมานะเจ้าโดยในหูภาพเนาะคือท่านมีท่านอยู่ในหูบตวยมีคณะกรรมการที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกับท่านเนี่ยอยู่ในหูบตวยเพราะว่าเขาจะต้องมารับรองความเสียหายที่ท่านหลังจากนั้นนะเจ้าสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่จะขอรับความช่วยเหลือหันกำว่าคือท่านตรวจสอบพื้นที่แปลงของท่านว่าปรากฏในการประกาศภัยของจังหวัดก็ทีนี้มันก็จะมีปัญหานะเจ้าเวลาท่านขึ้นทะเบียนเกษตรกรท่านแจ้งหมู่พิษแน่ท่านแจ้งหมู่พิษจริงๆพื้นที่การเพาะปลูกของท่านอาจจะอยู่หมู่5แต่ท่านไปแจ้งบ้านท่านอาจจะอยู่หมู่1อีนะแล้วท่านไปแจ้งพื้นที่การเกษตรจริงๆอยู่หมู่5แต่ท่านขี้ข้านอีนะขี้ข้านไปประชาคมขี้ข้านไปตรวจสอบตีหมู่5ท่านก็มาใส่หมู่1แต่ว่าหมู่1ดันบ่ได้รับความเสียหายท่านก็จะหมดสิทธิ์นะเจ้าดังนั้นเมื่อท่านตรวจสอบพื้นที่แปลงของท่านว่าอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตภัยหรือเปล่านะเจ้าถ้าบ่แม่นสมมุติเฮือท่านตรวจสอบก่อนนึงในการขึ้นทะเบียนเกษตรของตะกอนของท่านเนี่ยแปลงพื้นที่ตั้งแปลงถูกต้องกอนะเจ้าถ้าบ่ถูกต้องฮือแจ้งท่านเกษตรตำบลดำเนินการแก้ไขฮือถูกต้องนะเจ้าอันที่2ถ้าสมมุติว่าข้อมูลในทะเบียนเกษตรกรถูกต้องแล้วแต่ว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยได้รับความเสียหายแต่ว่าทั้งปภ.นะเจ้าปภ.เปิ้นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเปิ้นบ่ได้ประกาศเขตคือความช่วยเหลือในหมู่บ้านของท่านนะคือท่านไปแจ้งผู้นำชุมชนหรือแจ้งอบต.หรือเทศบาลในพื้นที่เนาะพ่อทั้งป้องกันของแต่ละอบต.เปิ้นจะเป็นคนทำหนังสือเข้าไปป้องกันจังหวัดนะเจ้าว่าขาตกมูนี่มูนี่นะนะเจ้าถ้าบ่พบเนาะคือท่านไปตรวจสอบก่อนนะท่านต้องติดตามนะเจ้าติดตามข้อมูลยังใกล้ชิดในเรื่องของการประกาศเขตคือความช่วยเหลือนะเจ้าผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนาะว่ามีมูติดตามที่ตั้งแปลงของท่านก็ที่ได้รับความเสียหายถ้าบ่พบบ่ถูกต้องคือท่านรีบแจ้งผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่อบต.เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะเจ้าหรือเกษตรตำบลในพื้นที่ของท่านเพื่อที่จะคือทางเจ้าหน้าที่เปิ้นคือข้อมูลที่เป็นจริงกับเจ้าหน้าที่นะเจ้าในการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่างๆนะเจ้าและอันที่4เนาะในการตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบพื้นที่การลงตรวจสอบพื้นที่ของคณะกรรมการระดับหมู่บ้านก็จะมีท่านผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เนาะก็จะมีหลายๆเนาะมีเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลเป็นเลขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะเจ้าในการตรวจสอบขอฮื้อเป็นบุคคลตีขึ้นทะเบียนเกษตรกรและเป็นบุคคลตียื่นเอกสารการขอรับความช่วยเหลือต่ออันห้ามท่านทรงตัวแทนนะวันตีไปตรวจสอบพื้นที่ขอฮื้อท่านทรงตัวแต่ไปนะเจ้าท่านเป็นคนยื่นท่านก็ต้องไปตรวจสอบพื้นที่เนาะแล้วก็ฮื้อข้อมูลตีเป็นข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบพื้นที่นะเจ้าบางทีท่านขึ้นทะเบียนไว้ท่านอาจจะขึ้นทะเบียนข้าวโพดนะแต่จริงๆแล้วท่านอาจจะปลูกพืชผักเองนะเจ้าดังนี้ท่านต้องไปตรวจสอบการขึ้นทะเบียนของท่านนะว่าที่ท่านแจ้งข้อมูลเกษตรมาเนี่ยถูกต้องกอนะถ้าบ่ถูกต้องท่านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลเพื่อจะได้รีบทำดำเนินการแก้ไขนะเจ้าก่อนตีจะบ่สามารถแก้ไขได้นะเจ้าอันนี้เป็นข้อ4นะเจ้าข้อที่5สำคัญที่สุดพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรคาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือนะเจ้าในทั้งท่านตรวจสอบเลขบัญชีออมทรัพย์ของธ.ก.ส.เอกสารที่ท่านแจ้งเนี่ยสำเนาของฮื้อแนบสำเนาสมุดบัญชีธ.ก.ส.ที่เป็นออมทรัพย์ที่เป็นชื่อของท่านมานะเจ้าฮื้อท่านตรวจสอบบัญชีของท่านตัวว่าบัญชีที่ท่านแนบมา
ที่ทางแหนบม้านั่นยังใช้งานได้อยู่ก่อนะเจ้าอันนี้ต้องเน้นย้ำแหมกำเนาะน่าเสียดายโอ้เวลา11นาฬิกา59นาทีแล้วขอลาคุณผู้ฟังออกไปก่อนพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าเจ้าสวัสดีเจ้า